หลวงพ่อเนียมวัดน้อยเกจิดังในอดีตไม่เป็นรองใครสามารถสั่งฟ้าหยุดฝนห้ามตกในวัดแต่ภายนอกฟ้าคะนองน้ำท่วมถึงเข่าหลวงพ่อเนียมวัดน้อยสามารถมองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าได้ดั่งตาทิพย์ครั้งหนึ่งมีภิกษุจากวัดสุวรรณภูมิตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน4รูปไปหาหลวงพ่อที่วัดน้อยเพื่อขอเลิกลาสิกขาบทขณะนั้นหลวงพ่อเนียมกำลังคุมลูกศิษย์วัดทำความสะอาดบริเวณวัดอยู่พอเห็นหน้าภิกษุทั้ง4หลวงพ่อร้องทักขึ้นก่อนว่าจะมาขอเลิกราสิกขาบทใช่ไหมล่ะภิกษุทั้ง4ตอบว่าใช่ท่านให้เลิกไป3รูปอีกรูปหนึ่งท่านท้วงว่าอย่าพึ่งเลยชะตากำลังไม่ใคร่ดีแล้วท่านก็ไม่ให้เลิกแต่ภิกษุนั้นหายอมฟังคำทักท้วงของหลวงพ่อเนียมไม่ทนไม่ไหวจีวรร้อนเพื่อนพระสึกไปหมดแล้วตนเองก็จะรู้สึกว้าเหวตัดสินใจลาสิกขาบทโดยไม่ฟังคำทักท้วงของหลวงพ่อเนียมเมื่อออกจากวัดกลับมาหาบิดามารดาที่บ้านค่ำวันนั้นเองขณะที่กำลังสนทนากันอยู่บนบ้านปรากฏว่ามีคนร้ายแอบเอาปืนยิงเข้าไปในกลุ่มสนทนากระสุนถูกศีรษะทิศศึกหมายคนนั้นตายคาที่วันหนึ่งหลวงพ่อเนียมเอ่ยปากขอสำรับเพลจากชาวบ้านแถบนั้นจำนวน50สำรับโดยไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรที่ไหนเพียงแต่ท่านพูดแล้วอมยิ้มน้อยๆว่าถึงคราวแล้วรู้เองครั้นใกล้จะถึงเวลาเพลสำรับที่ขอชาวบ้านไว้ก็ค่อยๆทยอยมาสู่วัดครบตามจำนวนที่ขอไว้อย่างพร้อมเพรียงแต่ชาวบ้านมองไม่เห็นว่าจะมีอะไรผิดปกติใครจะมาจากไหนหรือไม่เห็นมีวี่แววแต่พอกลองเพลงดังลั่นขึ้นเท่านั้นท่านอาจารย์ปานวัดบางเฮียซึ่งขณะนั้นก็เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่เหมือนกันพาภิกษุมารวม50รูปเดินทางมานมัสการหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลพอเดินทางมาถึงหน้าวัดน้อยปรากฏว่าเกิดพายุขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเป็นที่ผิดปกติท่านอาจารย์วัดบางเฮียจึงพูดกับพระที่มาด้วยกันแล้วเอเห็นจะต้องแวะที่วัดนี้เสียแล้วเจ้าของท้องที่เขาเชิญให้แวะไม่ควรขัดศรัทธาจึงสั่งให้เรือจอดที่วัดน้อยแล้วพาภิกษุทั้งหมดขึ้นไปบนวัดก็ได้รับการต้อนรับจากหลวงพ่อเนียมด้วยการถวายเพลแก่อาจารย์วัดบางเฮียและภิกษุทุกรูปในงานทำบุญคล้ายวันเกิดของท่านชาวบ้านจัดงานใหญ่โตมีแสดงพระธรรมเทศนา500พร้อมด้วยมหรสพสมโภชหลายอย่างร้านค้าขายตั้งเต็มลานวัดคาดว่าแสยิกของท่านคงจัดขึ้นในราวพ.ศ. 2445เพราะผู้เล่าเรื่องนี้คือลุงเปล่งสุพรรณโรจน์เล่าขณะที่ลุงเปล่งมีอายุ84ปีบอกว่าปีนั้นลุงเปล่งมีอายุเพียง18ขวบดังนั้นพ.ศ.ที่ทำบุญงานแสยิกของท่านประมาณพ.ศ. 2445ค่ำวันนั้นปรากฏว่าเมฆดำทะมึนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ฝนตั้งเค้าพายุพัดตึงบอกลักษณะว่าฝนจะตกลงมาอย่างแน่นอนยิ่งกว่านั้นฝนยังได้ลงเม็ดมาปล่อยๆบ้างแล้วร้านค้าขายต่างกุลีกุจอกันเก็บข้าวเก็บของเตรียมหนีฝนวุ่นวายไปทั้งลานวัดคนที่มาเที่ยวต่างก็หลบฝนเข้าไปในใต้ถุนกุฏิและที่หอฉันเต็มไปหมดในขณะที่กำลังอลหม่านกันนั่นเองหลวงพ่อเนียมเดินลงมาจากกุฏิร้องบอกว่าไม่ต้องเก็บของไม่ต้องเลิกมหรสพเล่นต่อไปขายของต่อไป
ที่นี่ไม่มีฝนฝนไม่ตกแล้วท่านเดินไปหยุดที่หน้ากุฏิของท่านมองขึ้นไปเบื้องบนท้องฟ้าแล้วเดินไปเดินมาจริงเหมือนดังคำประกาศิกฝนที่ตั้งเขาและทำท่าจะตกลงมาอย่างหนักนั้นหายได้ตกลงมาภายในบริเวณวัดไม่มีเพียงละอองฝนปล่อยๆเท่านั้นแต่เมื่อมองออกไปนอกวัดจะเห็นฝนตกลงมาอย่างรุนแรงทั้งตกอยู่นานอักโขอยู่พองานเลิกทุกคนต้องเดินลุยน้ำขนาดครึ่งหน้าแข้งการถ่ายรูปหลวงพ่อเนียมเล่ากันว่าถ่ายไม่ติดครั้งหนึ่งมีช่างแผนที่มาทำการออกโฉนดที่ดินที่จังหวัดสุพรรณบุรีพระประมาณเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยฝรั่งสองคนเป็นผู้ช่วยพร้อมเสียงเล่าลือว่าการถ่ายรูปหลวงพ่อเนียมนั้นถ่ายไม่ติดพระประมาณกับฝรั่งนั้นต้องการพิสูจน์ความจริงตามเสียงที่เล่าลือกันจะเป็นความจริงสักเพียงใดจึงไปที่วัดน้อยแล้วนิมนต์พระทั้งวัดมานั่งถ่ายรูปพร้อมด้วยหลวงพ่อเนียมเมื่อเอาฟิล์มไปล้างปรากฏว่าไม่มีรูปหลวงพ่อเนียมอยู่ในกลุ่มนั้นจริงๆพระประมาณกลับมาทดลองถ่ายอีกโดยขอให้หลวงพ่อเนียมเดินไปที่โอ่งน้ำมนต์ถ่ายขณะที่หลวงพ่อกำลังเดินไปและขณะอยู่ที่โอ่งกำลังทำน้ำมนต์ก็ไม่ติดอีกเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักน้ำมนต์ของท่านไม่เฉพาะแต่น้ำมนต์ในโอ่งเท่านั้นที่ท่าวัดของท่านก็เป็นน้ำมนต์เช่นเดียวกันครั้งหนึ่งมีจีนคนหนึ่งชื่อโต้ผ่วยอยู่แถววัดโพคอยซึ่งไม่ไกลจากวัดน้อยเท่าใดนักมาขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อเนียมท่านบอกเจ๊กโต้ผ่วยให้ไปตักเอาเองสิอยู่ที่ท่าน้ำนั้นไงเล่าเจ๊กโต้ผ่วยไปตักน้ำมาแล้วเอาให้ท่านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้จุดธูปพอจุดเสร็จท่านบอกกับเจ๊กโต้ผ่วยว่าเสร็จแล้วเจ๊กโต้ผ่วยมองหน้าหลวงพ่อเนียมเป็นเชิงสงสัยและนึกฉุนตะหงิดตะหงิดขึ้นมาในใจอะไรกันไม่เห็นหลวงพ่อท่านบริกรรมคาถาเลยแม้แต่คำเดียวจะเป็นน้ำมนต์ได้อย่างไรแต่จะไม่เอาไปก็ใช่ที่จึงเอาไปอย่างไม่เต็มใจเมื่อออกไปนอกวัดเจ๊กโต้ผ่วยรำพึงขึ้นอย่างแค้นใจเอาปลาทามาลายน้ำท่าเทะว่าแล้วก็คว่ำขวดโหลใบที่ใส่น้ำมนต์มาแปลกอะไรเช่นนั้นน้ำมนต์ในขวดโหลหาได้ไหลออกมาไม่บังเอิญพลัดหลุดมือแตกเป็นสิ่งเสี่ยงน้ำมนต์ในขวดโหลแทนที่จะเป็นน้ำเหลวกลับกลายเป็นก้อนน้ำแข็งเจ๊กโต้ผ่วยตกใจรีบตาลีตาเหลือกเก็บก้อนน้ำแข็งนั้นใส่ภาชนะอื่นทันทีนึกแปลกในใจว่าทำไมน้ำนั้นจึงแข็งได้พอนึกถึงอภินิหารของหลวงพ่อเนียมเข้าก็ยกภาชนะนั้นขึ้นทูลหัวพร้อมกับกล่าวขออภัยในใจที่หมิ่นหลวงพ่อและเอาก้อนน้ำแข็งน้ำมนต์นั้นไปเก็บไว้จนละลายเจ้านายถึงจะมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตสักเพียงใดก็ตามถ้าจะไปขออาบน้ำมนต์ท่านจะบอกให้ไปอาบที่ท่าวัดเหมือนกันทุกๆคนครั้งหนึ่งพระยาสิริชัยบุรินทร์หรือทองสุขปลัดเทศาภิบาลมณฑลนครชัยศรีมาตรวจราชการที่จังหวัดสุพรรณบุรีทราบกิตติศัพท์ของหลวงพ่อเนียมท่านจึงอยากจะมาขอพรและขอให้หลวงพ่ออาบน้ำมนต์ให้ดังนั้นตอนเย็นวันหนึ่งพระยาสิริชัยบุรินทร์ว่างงานจึงไปหาหลวงพ่อเนียมให้ข้าราชการผู้หนึ่งเข้าไปพบหลวงพ่อบอกถึงความประสงค์ว่าจะขออาบน้ำมนต์หลวงพ่อเนียมบอกไปอาบที่ท่าวัดก็ได้เป็นน้ำมนต์เหมือนกันเมื่อโดนเข้าอีไม้นั้นในฐานะนักปกครองผู้มีจิตวิทยาสูงจึงจำต้องแสดงออกซึ่งความเคารพคำของหลวงพ่ออย่างจริงใจเดินตามชาวบ้านลงไปอาบน้ำที่ท่าวัดด้วยอาการไม่ขวยเขินหรือกระดากอายแต่ประการใด
เมื่อท่านกลับไปนครปฐมเล่าให้ข้าราชการด้วยกันฟังก็รู้สึกเหนียมเหมือนกันที่ตนเป็นผู้ใหญ่แต่ต้องไปอาบน้ำปะปนกับชาวบ้านแต่หลังจากนั้นไม่นานนักท่านได้เลื่อนเป็นเทศาภิบาลและย้ายไปอยู่มณฑลนครสวรรค์อย่างคาดไม่ถึงพระเนนที่ประพฤติผิดวินัยท่านทราบเองโดยไม่มีใครบอกท่านต่อมาท่านเห็นว่าไม่ดีจึงเรียกพระเนนที่ทำผิดพระวินัยให้พยายามทำตนให้ประพฤติชอบทำให้พระและเนนทั้งวัดไม่กล้าประพฤติไม่ดีต่อไปอีกแม้แต่รับหลังหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงท่านเลี้ยงแมวสุนัขไก่แม้กระทั่งงูเห่าก็เลี้ยงไว้ในกุฏิของท่านจึงเต็มไปด้วยมูลสัตว์ต่างๆงูเห่ามีอยู่2ตัวตัวใหญ่หายไปนานแล้วแต่ก่อนที่มันจะหายไปมันมาลาท่านด้วยการชูหัวแผ่แม่เบี้ยคำนับอยู่3ครั้งตั้งแต่นั้นมามันก็หายไปส่วนตัวเล็กหายไปหลังจากหลวงพ่อมรณภาพแล้วกิจวัตรประจำวันของท่านระหว่างเข้าพรรษาท่านจะตื่นแต่เช้ามืดยังไม่ทันมีแสงเงินแสงทองครองจีวรและปลงอาบัติเพื่อความบริสุทธิ์ของวันต่อไปทุกๆเช้าเสร็จแล้วนั่งสนทนากับภิกษุในวัดเป็นการอบรมไปในตัวพอได้อรุณจึงออกไปบิณฑบาตต่อมาในระยะหลังๆท่านไม่ค่อยได้ออกไปบิณฑบาตเพราะชราภาพมากแล้วในขณะที่ท่านไปส้วมจะมีขันน้ำและข้าวสารไปด้วยโปรยข้าวสารไปตลอดทางจนถึงส้วมเพื่อให้ไก่กินออกจากส้วมกลับมาตามทางเดินก็โปรยข้าวสารที่เหลือให้ไก่กินจนหมดอาหารที่ท่านชอบเป็นพิเศษคือเปลือกแตงโมต้มประแจ่วปกติการปรุงรสจะค่อนข้างหวานและเปรี้ยวเป็นส่วนมากเช่นขนมจีนท่านชอบใส่น้ำเชื่อมลงไปด้วยตอนบ่ายท่านจะลงไปรับแขกที่กุฏิเล็กซึ่งท่านสร้างขึ้นเพื่อนั่งวิปัสสนาตอนเย็นเป็นธุระในเรื่องสัตว์เลี้ยงตอนค่ำทำวัดเสร็จแล้วนั่งสนทนากับพระลูกวัดจนกระทั่งเวลา3 ทุ่มจึงเข้าจำวัดหลวงพ่อเนียมสร้างพระเครื่องไว้หลายพิมพ์ด้วยกันมีผู้เล่าว่าตอนต้นท่านสร้างพระเครื่องดินเผาแต่เนื้อที่เผาไม่แกร่งพอท่านจึงไม่แจกให้แก่ผู้ใดเลยแม้แต่องค์เดียวในวงการพระเครื่องจึงไม่รู้จักพระเครื่องเนื้อดินเผาของท่านส่วนมากเท่าที่รู้จักกันคือพระเนื้อชีนตะกั่วผสมปลอดท่านสร้างไว้หลายพิมพ์โดยเอาพระเก่าๆมาทำแม่พิมพ์เท่าที่รู้จักกันแพร่หลายคือ 1. พระงบน้ำอ้อย 2. พระพิมพ์ลำพูนเกศยาว 3.พระพิมพ์ลำพูนเสียนโล้น 4. พระปลุกหนังต่อมาปรากฏว่าพบพิมพ์พระเจ้า5 พระองค์เพิ่มขึ้นอีกบางท่านว่าพระปิดตาก็มีแต่ทว่ามีจำนวนน้อยแทบจะไม่มีใครรู้จักเลยการทำประหลอดให้แข็งในสมัยโน้นไม่ใช่ของง่ายนักว่ากันว่าต้องใช้คาถาอาคมทั้งต้องทำในฤดูฝนฤดูเดียวเท่านั้นเพราะพืชบางอย่างเช่นใบแตงหนูซึ่งขึ้นในท้องนาจะขึ้นในฤดูฝนส่วนผสมต่างๆมีใบสลอดข้าวสุกหลวงพ่อท่านเอาของ3 อย่างมาโขลกปนกันเพื่อไล่ขี้ปลอดออกให้หมดทั้งนี้เพื่อให้ได้ปลอดขาวที่สุดการโขลกจะต้องโขลกและกวนอยู่ถึง7 วันจึงจะเข้ากันพอครบ7 วันเอาไปตากแดดเสร็จแล้วนำเอาไปกวนต่อจนเข้ากันดีจึงทำการแยกช่างเป็นส่วนละ1 บาทต่อจากนั้นเอาไปใส่ครกหินเติมกรรมฐานและจุลสีโขลกตำให้เข้ากันโดยใช้เวลาทำตอนกลางคืนเท่านั้น
ทำเช่นนั้นอยู่3 คืนจึงเอาปลอดใส่ลงไปในกระปุกเหล้าเกาเหลียงผสมกับตะกั่วเอาเข้าไฟสูงอยู่ถึง7 วันบางครั้งอุณหภูมิสูงจัดกระปุกเหล้าเกาเหลียงแตกเสียหายก็มีการสุมไฟสุมเฉพาะเวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนทำพิธีปลุกเสกด้วยคาถาอาคมพอครบ7 ไฟเทลงในแม่พิมพ์จึงจะได้พระตามที่ต้องการหลวงพ่อเนียมมรณภาพเมื่ออายุ80 ปีโดยมรณภาพในลักษณะเหมือนพระปางสายญาตินับเป็นพระสงฆ์องค์แรกของเมืองไทยที่มีการมรณภาพเช่นนี้ผู้เขียนไปวัดน้อยสอบถามผู้ใกล้ชิดแล้วบวกลบคูณหารดูปรากฏว่าตรงกับพ.ศ. 2452ประมาณ95ปีมาแล้วหลังจากการชาปนกิจเสร็จแล้วชาวบ้านแย่งกันเก็บอัฐิของท่านเอาไปไว้บูชากันอย่างอลหม่านในด้านพระพุทธคุณพระเครื่องของหลวงพ่อเนียมมีปรากฏการณ์หลายรายด้วยการอย่างน่าระทึกใจเช่นรถคว่ำมีพระหลวงพ่อเนียมไม่เป็นไรนี่คือพระพุทธคุณของพระหลวงพ่อวัดน้อยอันเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เลื่องลือซึ่งเป็นที่รู้จักกันของชาวสุพรรณเป็นอย่างดีมานานแล้ว